ตามคดี2คนร้ายชายหญิงบุกปล้นร้านทองที่หนองฉางอุทัยธานีเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวได้ทั้งคู่ครับหนีข้ามภาคกันเลยทีเดียวร้านทองแม่ตังกวยอยู่ที่หนองฉางอุทัยธานีอยู่ภาคกลางใช่ไหมฮะหลังจากปล้นทองเสร็จก็หนีการจับกุมไปที่พัทยาจังหวัดชลบุรีภาคตะวันออก2คนร้ายนี่เป็นสามีภรรยากันแน่นอนนี่ฝ่ายชายไม่รู้นี่เห็นภาพแล้วฝ่ายชายหน้าตาไม่เหมือนคนไทยใช่แล้วฮะเขาไม่ใช่คนไทยเขาเป็นชาวกาตาร์มูฮัมหมัดอิบราฮิมเคมเออัลมาลิกีอายุ30ปีส่วนผู้หญิงเป็นภรรยาเขาชื่ออาซีซะอุดมวัฒนานนท์อายุ32ปีจำวินาทีที่2คนนี้บุกปล้นร้านทองแม่ตังกวยได้มั้ยฮะเชิญอีกทีครับเขามาแล้วเนี่ยค่ะเขาจะฟาดแม่เนี่ยมา2คนดูแล้วเขาก็พยายามล็อกบ้านเนี่ยเขาสู้กับพ่อหนูข้างในเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเจ้าของร้านก็พยายามจะสู้พอจะสู้ก็โดนกระชุดฉุดกระชากเงี้ยฮะจับโคกับโต๊ะแล้วยังไม่พอดันเข้าไปภายในบ้านเอาแฉลงเหล็กฟาดไปที่ท้ายทอยอีกทีฟุบลงตรงนั้นไม่กล้าออกใหม่เลยส่วนผู้หญิงคนนี้ก็หยิบสบายมือฮะหยิบทองไปเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยตามรายงานเบื้องต้นหยิบทองไปได้188บาทนี่น้ำหนักทองรวมมูลค่ากว่า3ล้าน7แสนบาทท้ายที่สุดตำรวจตามกับจับกุมตัวได้แล้วอ้าวเป็นชาวกาตาร์ไม่รวยนะฮะชาวกาตาร์นี่ส่วนใหญ่เป็นมหาเศรษฐีกันนะแต่ท้ายที่สุดก็คงไม่ใช่เศรษฐีแล้วฮะถึงก่อเหตุครั้งนี้ครับ